ได้ครับสวัสดีครับผมแพทย์หญิงเข้าอยู่นะครับผมฮัลโหลฮัลโหลได้ฮอเป็นไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเขาไทยเหรอเป็นปีแรกเลยไหมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเขาดาวที่ไทยนะครับแล้วก็มีสเตจใหญ่ๆของเซ็นทรัลเวิลด์ที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทุกคนได้ครับใช่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีทุกคนมารอที่นี่เยอะมากเลยครับใช่เตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างหรอด้วยความที่ก่อนนะนี่คือแพทเรียนช่วงนี้ก็คือมหาลัยต้องเรียนเยอะมากใช่ก็เลยบอกว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยแต่ว่าแพทก็พยายามที่จะซ้อมที่จีนด้วยแล้วก็มาเมื่อวานมาถึงไทยตอนที่ไหนนะแล้วก็เมื่อวานก็แบบไม่ใช่เมื่อวานสิวันก่อนมาถึงที่ไทยแล้วก็เริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานครับใช่แฟนๆเองก็ไปต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยวันที่เรามากับพี่แพทไปรับเราที่สนามบินด้วยเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าทุกคนแบบน่าจะเหนื่อยกันมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นดึกมากๆเลยครับใช่แต่ว่าขอบคุณมากที่มารับกันแล้วก็หวังว่าทุกคนวันนี้เนี่ยมากันแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้ครับแพทย์เตรียมโชว์พิเศษให้กับทุกคนแล้วครับมีเพลงอะไรมาฝากแฟนชาวไทยบ้างครับวันนี้นี่มีเพลงอันนี้มันจะออนแอร์ก่อนทั้งสเตจปะวันนี้มีเพลง All of the Lights ครับผมใช่แล้วก็มีเพลง Beauty and the Beast ครับแล้วก็มีเพลง Lucky Strike ครับผมใช่เพราะว่าคิดว่าเพลง Lucky Strike นี่เหมาะกับปี2023มากๆแล้วก็อยากให้เอาเพลงนี้อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ในปี2024เนี่ยทุกคนลัคกี้แล้วก็โชคดีกับทุกคนครับมีเพลงไทยบ้างมั้ยครับว่าวันนี้ไม่มีเพลงไทยครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบมีเพลงอังกฤษ3เพลงครับงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้งานหมายถึงว่างานใช่ครับช่วงนี้แพทก็คือโฟกัสเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าช่วงนี้มหาลัยอาจจะมีสอบอยู่นิดนึงใช่แต่ว่าก็จะมีงานเร็วๆนี้ครับผมใช่แต่ว่าเป็นงานอะไรก็บื้อๆไปก่อนนะปีนี้เหมือนเราได้กลับไทยพักผ่อนต้องเป็นยังไงบ้างคิดถึงทุกคนครับก็เลยต้องกลับมาบ่อยๆครับใช่ดีใจมากๆครับแล้วก็ได้มาหาคุณแม่ด้วยแล้วก็มาหาเพื่อนๆที่พี่น้องๆแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาตลอดๆเลยกับแฟนนี้กับแฟนๆบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับผมสนุกมากๆแล้วก็เป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆครับใช่แล้วก็วันนี้ได้มาปีใหม่ทุกคนก็ดีใจมากๆเหมือนกันครับจะเข้ามาในปีหน้าแล้วคะจะมีโอกาสกลับมาทำงานที่ไทยบ้างไหมอันนี้คิดว่าน่าจะมีตอนไหนหรอกก็ไม่รู้ก็ทุกคนรอติดตามได้เลยครับจะกลับไทยเยอะขึ้นบ้างไหมยังไม่ทราบเหมือนกันครับบอกว่าจะได้กลับมาบ่อยๆครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาแฟนมิตรที่ไทยเนี่ยก็ได้ใช้เพลงของพี่ยูกิ้งด้วยมีโอกาสได้คุยกับพี่ยูกิ้งบ้างยังเมื่อกี้แอบเห็นพี่เขาแล้วผมก็บอกว่ารีบไปหวัดดีเลยแต่ว่าใช่ใช่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่เขาก็อยู่บนสเตจด้วยแล้วก็เพลงที่เขาขอมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างได้เจอตัวจริงพี่เขาแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยครับใช่เมื่อกี้บอกว่าได้ไปหวัดดีพี่เขาแล้วเขารู้สึกยังไงว่าได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้เห็นสเตจพี่เขาด้วยก็รู้สึกว่าสเตจพี่เขาแล้วก็เพลงพี่เขาพร้อมมากๆครับแล้วก็ทุกคนต้องไปฟังให้เยอะมาถึงเรื่องของรายการช่วงเอเจเรียที่เราเองก็เป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วตอนนี้ก็มีคอนดิชั่นที่ไทยเราได้มีโอกาสได้ดูว่าช่วงเอเชียน่าจะยังไม่ได้ออนแอร์นะครับแต่ว่ามีโอกาสที่เราในฐานะรุ่นพี่เนี่ยจะได้มาร่วมงานร่วมทำสเตจกับน้องๆใช่ไหมคะอันนี้ต้องรอติดตามครับอันนี้แพทก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าทุกคนคิดว่าน้องๆไม่ใช่น้องๆสิพี่ๆน้องๆที่ช่วงเอเชียน่าจะสนุกกันมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็หวังจะได้ร่วมงานในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่มีอะไรอยากแนะนำน้องๆไหมคะแน่นอนว่าอยากให้ทุกคนก็คือสนุกไปกับรายการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วก็เอนจอยก็พอครับจากที่เปิดตัวเมนเทอร์มาเห็นพี่เน่เองก็เป็นเมนเทอร์ในนั้นเราคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนคะคิดพี่เน่ได้จะเป็นคนแบบไหนหรอก็คือคิดว่าพี่เน่น่าจะเป็นคนแบบน่ารักมากๆเหมือนที่ตอนที่แพทไปร่วมรายการช่วงที่จีนด้วยครับใช่พี่เน่ได้ดุไหมครับตอนที่พี่เน่ได้ดุพี่เน่ได้ดุไหมครับพี่เน่นี่ไม่ดุครับพี่เน่นี่น่ารักมากปีใหม่ครับผมสำหรับปีใหม่2024นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็enjoy ไปกับทุกวันแล้วก็ใครเรียนก็ตั้งใจเรียนใครทำงานก็ตั้งใจทำงานนะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนครับผมเชียร์แค่หรอ